ใช่ค่ะหนักมากหนักมากตอนนี้ก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนดวงเปิด นะคะก็ด้วยความที่ละครเร่งถ่ายเร่งติดกล้องนะคะกับทาง Workpoint ใช่ก็เลยมีการถ่ายที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนคือถึงตี4ตี5ก็แต่ว่าเราก็เข้าใจว่าคือช่วงที่ถ่ายละครที่ผ่านมาเนี่ยทั้งใบเตยทั้งน้องเปาทั้งทุกคนเนี่ยทยอยกันติดโควิดมันก็เลยได้หยุดกันไปแบบต่อเนื่องเลยยาวๆนะคะก็เลยนะวันนี้เราเข้าใจกองถ่ายทั้งหมดอยู่แล้วว่าโอเคจะต้องออนแอร์กรกฎาคมแล้วเขาก็ต้องเร่งเราก็อะไรช่วยได้ก็เหมือนช่วยก็เนี่ยค่ะอาทิตย์นี้เกือบทุกวันเลยตื่นเช้ามาวันนี้ก็ไม่นึกว่าจะไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็สู้มากเลยกลัวมันจะปุ๊บไปไหมแม่แบบที่หกเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยคือนะวันนี้ก็ไม่กลัวถ้าเป็นแต่ก่อนตอนแบบเด็กๆ5ปี10ปีที่แล้วคงกลัวแต่นะวันนี้เหมือนก็ใช้วิตามินช่วยใช้วิชามารทุกอย่างรีบนอนรีบหลับรีบตื่นแล้วก็แบบทานวิตามินแบบบำรุงสมองบำรุงร่างกายทุกอย่างให้แบบว่ามี energy มางานในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคมากเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยใบเตยก็ห่างหายตั้งแต่หลังแต่งงานมามีน้องจนแบบโควิดก็เกือบ3ปีแล้วที่แบบเอาจริงแล้วก็คิดถึงงานตรงนี้มากๆคิดถึงบรรยากาศคิดถึงฟีลที่ได้เจอผู้คนได้เจอแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องแบ่งเวลาเลี้ยงลูกด้วยมั้ยคะเพราะว่าทํางานหนักมากเลยโหยช่วงนี้แบ่งลำบากมากเพราะว่ามีทั้งละครเนี่ยต้องให้เขาเต็มที่มากแล้วก็ช่วงนี้เริ่มมีคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มาเรื่องของแบบธุรกิจทั้งแบบร้านทำเล็บทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ตัวพิมยาพรามเมดิคอลด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่อีกกับทั้งของตัวในเรื่องของละครกับทาง Workpoint เนี่ยเรื่องมังลาลูกทุ่งเนี่ยก็ทาง Workpoint ได้ทำซิงเกิลให้ด้วยแล้วก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ที่เป็นทิ้งท้ายกับทาง RS อาสยามแสดงว่าเราก็คือวันหนึ่งเนี่ยจะได้เจอช่วงตื่นเช้าจะรีบตื่นมาเลยเพราะว่าเขาจะตื่น 8-9 โมงเราต้องรีบตื่นมาเจอเขาแล้วก่อนออกไปทำงานหรือไม่ก็ช่วงกลับมาจากทำงานช่วงไหนที่ก่อน 2-3 ทุ่มเนี่ยก็จะได้เจอค่ะติดอย่างตอนเช้ามาเนี่ยก็แบบร้องไห้แล้วอ่ะเห็นพ่อแม่ขึ้นรถมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เขาอ่ะแบบติดแนนนี่ติดพี่เลี้ยงมากกว่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียใจทั้งสองฝ่ายเวลาไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าลูกติดพี่เลี้ยงแล้วเกิดไม่ติดเราละเราจะน้อยใจไหมไม่นะคะใบเตยรู้สึกว่าเราอะไว้วางใจแล้วเรารู้สึกว่าเรา working woman อะเราต้องทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เขาต้องมานั่งเป็นห่วงหรือว่ามานั่งแบบร้องไห้หรืององแงตัวเราก็ห่วงด้วยเมื่อเขาห่วงเราก็ห่วงนะเรารู้สึกว่าโอเคให้เขาติดแนนนี่ไปอ่ะดีแล้วในระยะนี้เพราะเชื่อว่าพอเขาโตขึ้น next step ต่อไปเนี่ยเขาคงได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยพ่อแม่ไปทำงานนะเขาต้องไปโรงเรียนนะได้มีแบบว่า space ช่องว่างแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเราโตแล้วเราเป็นแบบเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเราต้องไปโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เขาได้รู้ตรงนี้มากกว่าเขาเริ่มจำอะไรหลายอย่างเยอะขึ้นด้วยตอนนี้จำเยอะมากจำทุกอย่างจำเป็นเด็กฉลาดมากค่ะชอบจำท่าเต้นชอบมากคุณแม่ค่ะก็เหมือนเขาคงเหมือนเราเลยแหละแล้วเราก็อยู่รอในทีวีแล้วเขาปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างก็แบบแม่อย่างบางทีก็เห็นเราแบบออกรายการอะไรเงี้ยก็ร้องไห้เพราะว่าไม่เห็นพ่อแม่ตัวจริงเห็นแต่ในทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรีแอคชั่นที่หลากหลายแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ก็จะเรียกแม่ป๊าตลอดค่ะตอนนี้วัดยากเลยแต่ก็เห็นว่าเขาน่าจะชอบในเรื่องของการเต้นมาเต็มแน่นอนค่ะถ่ายทอดถ่ายตะขาบสุดฤทธิ์ตอนนี้สุดคือความคาดหวังไหมว่าจะแบบคือความที่น้องแบบจะลอยตามเราไม่เลยเวเตอร์รู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเป็นธรรมชาติมากที่สุดในชีวิตเขาไม่มีการกะเกณฑ์ไม่มีการตั้งเป้าว่าหนูจะต้องเก่งว่าหนูจะต้องร้องเพลงเก่งแบบแม่ว่าหนูจะต้องเหมือนแม่ว่าหนูจะต้องเหมือนใครรู้สึกว่าอยากให้เขาได้เลือกทุกอย่างด้วยตัวเองได้เลือกชีวิตด้วยตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้มีสิทธิ์ที่จะต้องแบบว่าเลือกชีวิตให้ตัวเองต
อนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยตอนนี้ยังปกติอยู่แต่ว่าคุณหมอก็ให้ดูต่อๆไปว่าถ้าเกิดว่าเขามีไข้ขึ้นมาไข้สูงเนี้ยก็ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเพราะเด็กๆจะมีอาการลองโควิดเปอร์เซ็นต์มากกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็มาพิจารณาราคาเรื่องของสุขภาพเราถามว่าอย่างน้อยอ่ะเราทำงานทุกวันอะไรเงี้ยต้องดูแลค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ว่าเวลาไปคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะรู้สึกว่าคอยังพังอยู่พอสมควรยังเรื่องระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยยังค่อนข้างไม่เต็มที่ยังเหนื่อยกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างนั้นน่าจะมีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของปอดไงปอดเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญของการเป็นนักร้องอยู่แล้วพอปอดมีปัญหาเนี่ยก็จบแต่ว่าคุณหมอได้บอกไหมว่ามันมีโอกาสที่จะหายประมาณ3เดือนค่ะเขาบอกต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะแบบทุกอย่างเป็นปกตินี่ก็จะเจอปัญหาแบบผมร่วงหนักมากผมร่วงแบบร่วงแทบจะหมดหัวไม่เลยค่ะแข็งแรงพี่แมนไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ของน้องที่เรามีกังวลนั้นจะมีโรคหรือว่าเป็นการอักเสบที่เกิดจากที่เป็นลมโควิดมาก็มีกังวลนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบโอเคแล้วสบายใจเพราะผ่านมาเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคขึ้นคือสามีก็คือพยายามทุกตลอดแต่เราก็จะเบรกว่าอย่าเพิ่งไปเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยปีนี้ตั้งใจอยากทำงานอยากบริหารธุรกิจแล้วก็ตัวการทำงานต่างๆที่ยังคงค้างกับค่ายอยู่นะคะยังคงค้างกับค่ายอยู่ตั้งเรื่องซิงเกิลอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้ปีนี้สะสางให้เสร็จให้หมดนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทุกอย่างใหม่ถ้าอย่างในเรื่องการมีลูกอีกคนเนี่ยก็อยากจะนับหนึ่งใหม่ในปีหน้าเลยให้ปีนี้แบบว่ามีทุกอย่างให้มั่นคงแบบว่าไม่หมดห่วงกับธุรกิจทั้งหมดเพราะว่าอันนี้เราแบบเริ่มต้นเราก็อยากแบบว่าได้เรียนรู้ไปกับมันแล้วก็ได้มีคอนเนคชั่นต่างๆในชีวิตในหลากหลายทิศทางมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการได้ขอเจอกับแฟนเพลงในปีนี้อีกสักปีขอเต้นให้ได้แซ่บเหมือนเดิมในปีนี้อีกสักปีอะไรอย่างเงี้ยเชื่อในเรื่องแบบสายมูอะไรหรือเปล่าแม้ว่าปีนี้มันจะดีหรือว่าเชื่อเพราะว่าปีนี้ก็คือดูหมอตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้จะดีมากๆเป็นเหมือนปีอีกปีที่เหมือนดีที่สุดเหมือนตอนแน่นอกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อแล้วก็ค่อนข้างได้อะไรแบบดังใจหวังมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคว่าปีนี้ก็ขอทำงานขอทำเงินขอทำธุรกิจให้มัน stable ทุกอย่างหลายหมอเลยแต่ว่าก็ดูตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะราศีมีนไงราศีมีนปีนี้ดีมากๆหมอช้างบอกดีที่สุดจริงป่ะแม่ราศีมีนจริงๆคนบันเทิงบอกว่าเรื่องของการเงินมันเป็นของคู่กันคือใบเตยไม่ค่อยได้หนักในเรื่องของแบบการเทพเจ้าซื้อพระหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่เราจะเชื่อในเรื่องของอ่ะปีนึงเนี่ยก็ต้องดูหมอสักครั้งแหละก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละหมอแต่ละคนมากกว่าว่าเอ้ยต้องไปทำบุญที่ไหนแล้วมันจะดีขึ้นไปแบบว่าทำทานที่ไหนแล้วมันจะดีขึ้นจะถนัดทางนี้มากกว่าแล้วก็หลักๆไปเลยว่า 90% น่ะ1สมอง2มือสำคัญที่สุดอยู่แล้วก็คือเชื่อแต่ว่าเราใช่ค่ะต้องลงมือทำก็เอาจริงๆแล้วขอให้มันหลักๆอ่ะนะวันนี้เน้นความสบายใจมากกว่าไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะสำคัญสุดใช้ตลอดไปค่ะใบเตยอาสยามตลอดไปยังขอใช้อยู่หรอแม่ไม่ขอต้องใช้นะเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะอย่างเรื่องชื่อหรือนามสกุลหรืออะไรสำหรับใบเตยนะวันนี้มันไม่ใช่การที่จะต้องพอหมดสัญญากับค่ายแล้วจะต้องคืนกันไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับตรงนี้และคำว่าใบเตยอาสยามเนี่ยใบเตยก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็คุ้นเคยแล้วก็พอพูดคำว่าใบเตยอาสยามก็รู้จักกันหมดแล้วก็เป็นชื่อที่ดีกับเรามาตลอดเรารู้สึกว่ามันเป็นทั้งนามสกุลและชื่อของเราจริงๆแล้วในส่วนหนึ่งของชีวิตนะวันนี้ไม่หรอกค่ะเพราะเราก็ภูมิใจกับบนโซเชียลทุกอย่างที่ใช้คำว่าใบเตยอาสยามอยู่แล้ว